มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยรถเช่าเอวิสกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมเดินเข้ามาข้างในนะครับชั้นในแล้วคำว่าชั้นในเนี่ยชั้นนอกเนี่ยจะมีระเบียงเป็นกำแพงแก้วใช่ไหมแล้วก็เดินเข้ามาอีกก็จะเจอเสานางเรียงอีก13คู่นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็จะเจอกับระเบียงคดพี่ครับระเบียงคดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกำแพงชั้นในอีกชั้นนึงใช่ไหมใช่ครับเขาทำไว้เพื่ออะไรเพราะว่าในระเบียงคดที่มันมีทางเดินได้ด้วยครับมันเป็นทางตันฮะไม่สามารถเดินทะลุกันได้ไม่ได้ครับเป็นทางตันนะคราวนี้ตัวเนี้ยที่ว่าปราสาทสัตตะคมเนี่ยสร้างรูปแบบของจำลองของจักรวาลตัวนี้ถ้าเหมือนถ้าเราเรียกว่ามหานาทีสีแทนดอนครับนะมหานาทีนี้ก็คือน้ำที่สระน้ำล้อมรอบเป็นมหาสมุทรของเขาครับนะฮะครับระเบียงคดเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของเขาวงกตของเขาไงฮะอ๋อเป็นเขาวงกตอ๋อเข้าไปแล้วตันหาทางออกไม่เจอเนี่ยหรอเป็นเขาวงกตนะฮะแล้วก็องค์ประสาทประธานเนี่ยจะเป็นตัวแทนของเขาพระสุเมนอ๋อครับหรือเรียกว่าเขาไกรลาครับนะที่สิงสถิตขององค์เทพองค์พระศิวะของเขาครับนะครับครับคราวนี้สองหลังเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเราเรียกว่าบรรณารัยหรือบรรณารักษ์นะฮะถ้าไปห้องสมุดเราจะเจอบรรณารักษ์ใช่ไหมใช่ครับก็มาจากคำนี้เลยคำนี้ครับเขามีไว้เก็บตำราคัมภีร์ครับเวลากษัตริย์เขาจะมาทำพิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับนะก็ปีหนึ่งคงเขาจะมาทำครั้งหนึ่งครับนะฮะที่เราจะเห็นว่าตรงฉนวนทางเดินตรงเลยฉนวนทางเดินหน่อยที่เนินดินที่เราจะลงมาเนี่ยนะครับข้างหน้านั้นก็จะเป็นบารายหรือสระน้ำสำหรับชุมชนเขานะที่เพื่อทำเกษตรกรรมเลี้ยงลูกดูแลทาสเขานะฮะอันนี้พอจัดคันของบารายแล้วก็จะเดินเข้าสู่เนินดินที่จะเดินฉนวนทางเดินอ๋อตอนที่ผมเดินเข้ามาตอนแรกครับเราสันนิษฐานว่าเป็นสาราเปื้องเครื่องเปื้องก็คือเรื่องเครื่องทรงไงฮะเครื่องทรงครับครับนะฮะแล้วก็ฉนวนทางเดินที่พอเรื่องเครื่องทรงเสร็จก็จะเดินฉนวนทางเดินครับนะนี่ฉนวนทางเดินเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของสะพานสายลุงไงฮะเขาจะเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ไงฮะก็จะไปทำพิธีในตัวคฤหัสถ์ก็คือองค์ที่องค์ประสาทประธานคือใจกลางจุดศูนย์ของเขาไงฮะซึ่งข้างบนนั้นจะประดิษฐานบูชาครับบูชาลูกเคารพหรือเขาเรียกว่าบูชาองค์พระศิวลึงไงฮะแต่ศิวลึงของเราหายไปหายไป60กว่าปีฮะครับศิวลึงหายนะฮะเหลือแต่ฐานสวมศิวลึงฐานนี่เรียกว่าโยนีโยนีเราก็ยังไม่ได้เห็นไงเหลือแต่ฐานสวมของศิวลึงไงฮะแต่การนี้เนี่ยมันต้องเป็นโยนีนะฮะอันนี้โยนีเนี่ยมันเป็นตัวแทนองค์พระแม่อุมาฮะนะฮะเป็นตัวแทนอวัยวะเพศหญิงนะฮะศิวลึงเนี้ยเป็นตัวแทนองค์พระศิวะนะฮะครับเป็นตัวแทนอวัยวะเพศชายนะฮะคราวนี้ที่บอกว่าโยนีเนี่ยก็คือตัวแทนองค์พระแม่มาคราวนี้พระแม่มาเขาเป็นกำลังของโลกครับฮะศิวลึงนี้คือแกนของโลกครับฮะองค์พระศิวะเนี่ยแกนของโลกผู้สร้างโลกครับครับคราวนี้ข้างในเนี่ยข้างในของตัวคฤหัสถ์นั่นน่ะเขาเชื่อว่าเป็นที่กำเนิดของมนุษย์หรือที่กำเนิดของจักรวาลของเขาไงฮะตอนนั้นฮะในช่วงที่ยุคของศาสนาฮินดูครับมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดเนี่ยกษัตริย์เมืองต่างๆก็สร้างองค์ปราสาทแบบนี้ครับตามทั่วทุกหัวเมืองต่างๆมากมายแต่มาถึงยุคหนึ่งศาสนาพุทธเข้ามาแทนที่ศาสนาฮินดูครับณวันนั้นองค์ศิวลึงบางแห่งก็ถูกยกออกถูกไหมครับครับแล้วก็ถูกประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปแทนครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูที่องค์ปราสาทใหญ่ครับว่าฐานที่เคยประดิษฐานโยนีแล้วก็องค์ศิวลึงนั้นหน้าตาเป็นยังไงครับตามมาโอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะเรามาถึงชั้นในนี่คือตัว
เรียกอะไรจุดกลางของจักรวาลใช่ครับนะครับอดีตเนี่ยตรงกลางนี้เคยเป็นที่สวมของศิวลิงซึ่งเป็นตัวแทนขององค์พระศิวะนะครับแล้วก็ท่านยืนนี้ก็จะอยู่ด้านล่างตอนนี้ก็ไม่เหลือละแล้วนี่เป็นโครงสร้างของของโบราณของเดิมเลยหรือเปล่าเดิมครับของนี่คือของเดิมเลยของเดิมไม่มีชิ้นไหนที่สร้างขึ้นมาทดแทนไม่มีโอ้ก็เป็นบุญตานะคุณผู้ชมนี่คือของเก่าแก่เป็นพันๆปีเลยนะครับเวลาเขาทำน้ำเนี่ยเขาจะเทน้ำไปบนหัวสิวลึงน้ำจะไหลออกโยนีนะก็จะออกท่อสมบสุตนี่นะเห็นท่อสมบสุตนะแต่นะคำว่าสมบสูตรกับคำว่าสมสูตรนี่เหมือนกันไหมผมไม่ได้สูตรนะฮะสูตรน้ำออกไปเหมือนกันก็คือเกิดสมบสูตรก็คือทำให้เกิดขึ้นออกรูนี้เอานี่รูข้างนอกครับรูเก่าออกไปเป็นรูเก่าครับอ๋อแล้วข้างนอกก็นำน้ำนั้นน่ะเดี๋ยวไปดูที่น้ำจะไหลออกนะที่เรียกว่าทำน้ำพิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยเหรออ๋อก็จะไปเอาไปให้พวกประชาชนเขาได้ดื่มเขาก็จะมีพลังชีวิตเนาะครับเพราะว่าเขามีความศรัทธาความเชื่อในยุคนั้นนี่ฮะตรงรูสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือรูที่ทะลุออกมาจากข้างในนะครับก็น้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะไหลออกมาลงสู่รางซึ่งมีรางหินตรงนี้แตกไปแล้วก็จะไหลลงมาตรงนี้สันนิษฐานว่าพราหมณ์เองก็จะเอาภาชนะมารองน้ำตรงนี้ครับแล้วก็เอาไปให้กับเหล่าจันทานทั้งหลายที่อยู่นอกกำแพงนะครับก็เพื่อที่จะนำน้ำนั้นไปใช้ไปบูชาหรือไปบริโภคก็อันนี้เป็นลัทธิความเชื่อในอดีตซึ่งถือว่ายังคงหลงเหลือให้เราได้เห็นจนถึงปัจจุบันครับจากวันนี้ฮะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องเล่าคราวประวัติศาสตร์แล้วนะครับก็น่าจะเพิ่มพิกัดแหล่งเรียนรู้เรื่องราวมากมายให้กับหลายๆคนครับว่าที่จังหวัดสระแก้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็สวยงามไม่แพ้กับจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับวันนี้เราเหนื่อยจะมาทั้งวันละเย็นละเราก็จะต้องไปหาที่พักแต่มาแถวนี้ครับโรงแรมก็หายากครับแต่พลาดไม่ได้เราคงจะต้องนอนโฮมสเตย์ฮะเป็นที่ไหนผมยังไม่รู้เลยก็เรายังคงอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับส่วนพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปผจญภัยต่อรับรองฮะสนุกสนานกับสถานที่ที่แบบว่าอะไรอ่ะมีแบบนี้ด้วยเหรอแน่นอนติดตามชมต่อช่วงหน้านะครับสนับสนุนรายการโดยบางกอกโฮสต์.com จดทะเบียนโดเมนเนมและออกแบบเว็บไซต์